เอาละฮะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โลกเวทมนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทาง Wizarding World นะครับแล้วก็ทาง Warner Brother Game นะครับได้ทำการเปิดให้เหล่าสาวกพ่อมดแม่มดนะครับได้ทำการเลือกบ้านนะครับผู้พิทักษ์และก็ตัวไม้กายสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะทำการเปิดตัวเกม Hogwarts Legacy อีกนั่นเองนะครับซึ่งทำให้เหล่าสาวกพ่อมดแม่มดเนี่ยนะครับต่างตื่นตาตื่นใจไปตามกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับแล้วก็สาวกพ่อมดแม่มดเนี่ยนะครับไปทำการคัดเลือกนะครับตัวบ้านนะครับผู้พิทักษ์แล้วก็ไม้กายสิทธิ์มากันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผู้พิทักษ์นะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปทำการเลือกมานั้นนะครับก็เป็นผู้พิทักษ์ที่อยู่ในระดับเวลี่แร์เลยนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นระดับที่หายากมากๆเลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ผู้พิทักษ์นะฮะที่หายากในระดับนี้นะครับแบบโคตรหายากมากๆเลยนะครับสามารถตามไปกดเลือกได้เลยนะครับที่ลิงก์ตัวไอด้านบนเลยนั่นเองนะครับผมทำคลิปสรุปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองอ่ะนะครับหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปทำการเลือกผู้พิทักษ์มากันแล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งได้รับข้อมูลนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับนะฮะว่ามีผู้พิทักษ์อยู่1ตัวนะครับที่เป็นผู้พิทักษ์เนี่ยระดับที่หายากมากๆนะครับแบบเป็นโคตรจะหายากมากๆเลยนั่นเองนะฮะหายากกว่าระดับเวลี่แร์ที่ผมเคยพาทุกคนไปหามาซะอีกนั่นเองนะครับซึ่งผู้พิทักษ์ตัวนี้นะครับมันคือตัวอาบาทอสนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเห็นผู้พิทักษ์ตัวนี้นะครับผมก็ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้พิทักษ์อาบาทอสมานั่นเองนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับซึ่งผู้พิทักษ์อาบาทอสนะครับไม่มีปรากฏอยู่ในตัวชีสนะครับที่เราทำการค้นคว้ามานั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะเลือกผู้พิทักษ์ตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ผู้พิทักษ์ตัวนี้นะครับอาบาทอสเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อค้นคว้าข้อมูลไปทางเว็บไซต์ Official เนี่ยนะครับก็ยังพบข้อมูลที่แจ้งมาอีกนะครับว่าอาบาทอสเนี่ยนะครับเป็นผู้พิทักษ์ระดับที่หายากมากๆนั่นเองนะครับซึ่งบุคลิกนะครับของคนที่จะได้ผู้พิทักษ์เป็นนกอาบาทอสเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีบุคลิกนะครับเป็นคนที่มีโชคนะครับหรือว่ามีความโชคดีอยู่กับตัวด้วยนั่นเองนะครับแถมปีกของอาบาทอสเนี่ยนะครับมีความทรงพลังมากๆนะครับจึงทำให้เหล่าผู้คุมวิญญาณเนี่ยนะฮะไม่สามารถทำอันตรายคุณได้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็ทำให้ผมเนี่ยทราบแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ผู้พิทักษ์นะครับเป็นอาบาทอสเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับที่จะได้ผู้พิทักษ์นะครับเป็นตัวอาบาทอสนะครับนกแห่งโชคดีนะครับโชคลาภนั่นเองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยนะครับมากดบีกินเลยโอเคนะครับให้ทุกคนเลือกตามที่ผมนะครับจะกำหนดตัวให้เลือกไว้นะครับทางด้านล่างเลยนะครับมาที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกนะครับให้เราเลือกคำว่าซีกนะครับถ้าไม่มีให้เลือกตามที่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนะครับข้อ2นะครับผมจะเลือกโลกนะฮะถ้าใครไม่มีคำว่าโลกให้เลือกตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับข้อ3นะครับข้อ3ผมจะต้องเลือกคำว่าอาราวเดี๋ยวเราดูลิงก์ทางด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มมาเป็นตัวแล้วทุกคนเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วนะครับโอเคนะครับข้อ3แล้วตอนนี้ข้อ4นะฮะโอเคนะครับข้อ4ผมต้องเลือก Together นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราต้องเลือกให้ไวด้วยนะทุกคนนะครับข้อที่5ผมต้องเลือกคำว่าสปิริตนะครับถ้าเกิดเลือกไม่ทันเนี่ยนะครับมันจะข้ามไปข้อต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยนะครับผู้พิทักษ์ของเราเนี่ยนะครับมันเกินระดับอันคอมมอนไปแล้วเกินระดับปกติไปแล้วนะครับโอเคนะครับข้อที่6นะครับเราจะทำการเลือกคำว่าดิวนะฮะเอาละนะทุกคนนะครับตอนนี้ทุกตัวเลือกเนี่ยก็ถูกเลือกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับผู้พิทักษ์ระดับโคตรแรเลยนะครับนะฮะผู้พิทักษ์อาบาทอสนั่นเองเอาละนะครับทุกคนพร้อมไหมฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปลุยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้ยทุกคนนะครับผมได้ผู้พิทักษ์เป็นอาบาทอสแล้วนั่นเองนะครับนกแห่งโชคนะครับอาบาทอสนี่นะฮะโอ้ยสวยมากอะทุกคนนะครับนะฮะ
ซึ่งความพิเศษของนกอัลเบทรอสเนี่ยนะครับก็คือจะมีปีกที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับซึ่งปีกของเขาเนี่ยก็สามารถปกป้องเรานะครับจากผู้คุมวิญญาณได้นั่นเองนะฮะนะครับเราก็จะได้ผู้พิทักษ์นะครับเป็นอัลเบทรอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนกอัลเบทรอสนะครับนกแห่งโชคนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับจะมีปีกที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับซึ่งปีกของเขาเนี่ยก็สามารถปกป้องเรานะครับจากผู้เสพความตายได้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้ผู้พิทักษ์นะฮะระดับโคตรหายากมากันแล้วนั่นเองนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ See you again Raider ครับผมนะฮะบ๊ายบาย Here in Hogwarts Legacy